อยู่กรุงเทพมานานเลยครับ10 กว่าปีเลยครับทำงานก่อสร้างครับไม่ได้เล่นชอบนะครับสนุกจังครับกับเล่นตะกร้อนี่ครับกรุงเทพมหานครป้ายไม้นายก็สะดวกครับกรุงเทพมหานครนะคะเป็นเมืองที่มีความหลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมการใช้ชีวิตศาสนาและเชื้อชาติค่ะรายการกีฬาของเรานะคะเป็นรายการที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตัวเองให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคนหลังเลิกงานและเวลาว่างนั่นก็คือการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพตัวเองค่ะกรุงเทพหลากหลาย EP นี้ทางรายการกีฬากรุงเทพนำเสนอมุมมองความหลากหลายของเชื้อชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองกรุงของเราซึ่งพี่ๆกลุ่มนี้เป็นชาวมอญเข้ามาทำงานไซต์ก่อสร้างเป็นเวลาหลายปีแล้วในทุกๆวันพี่ๆกลุ่มนี้จะอาศัยเวลาว่างช่วงวันหยุดหรือหลังเลิกงานรวมกลุ่มกันเล่นตะกร้อซึ่งเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมในหมู่พวกเขาได้ออกกำลังกายผ่อนคลายความเครียดหลังเลิกงานได้พบปะเพื่อนฝูงและร่วมทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานเดี๋ยวแพจะมาชวนพี่ๆนะคะแพเห็นเขาเล่นตะกร้อกันอยู่แถวบ้านเขาเป็นคนมอญเล่นกันแทบทุกวันเลยอยากจะชวนเขาไปเล่นพิคเกิลบอลด้วยจะได้สนุกกันคนนี้ก็ไม่เคยเล่นลองไปพร้อมกันพี่คะครับสวัสดีครับหยุดเล่นก่อนมาคุยกับเราก่อนว่าอยากชวนไปเล่นพิคเกิลบอลคล้ายๆปิงปองกับคล้ายๆแบดเห็นเล่นกันเนี้ยทุกวันอยากให้ลองเล่นอย่างอื่นบ้างครับครับไปครับไปนะโอเคโอเคเข้าไปเข้าไปเอาจริงๆนะแพอยากให้เขาลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้เล่นกีฬาที่หลากหลายบวกกับที่แพเห็นว่าทางกรุงเทพมหานครเขาเปิดศูนย์กีฬาแห่งใหม่ด้วยนั่นก็คือศูนย์กีฬาเบญจกิตินั่นเองค่ะวันนี้แพว่าจะไปลองเล่นเลยอยากมาชวนพี่ๆเขาไปเล่นด้วยเพราะแพเจอพวกพี่ๆเขาเล่นตะกร้อกันอยู่แทบทุกวันเลยค่ะจากบ้านแพเดินทางไปที่ศูนย์แห่งนี้นะคะก็ไม่ไกลมากมาดูกันดีกว่าว่าพวกพี่ๆเขาอ่ะจะเล่นพิคเกิลบอลกันเป็นไหมแล้วนะคะศูนย์กีฬาเบญจกิติก่อนที่จะให้พี่ๆเขาไปเล่นกีฬาพิคเกิลบอลนะคะเราก็จะต้องให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สอนเขาก่อนว่ากีฬานี้มันเล่นยังไงเอาจริงแท้ก็เล่นไม่เป็นพร้อมปะ เขาพร้อมโอเคเราต้องมาลงทะเบียนกันก่อนโต๊ะนี้เลยค่ะเอาลงทะเบียนลงทะเบียนต้องเขียนตรงนี้ใช่ไหมคะเขียนชื่ออ่ะพี่คะพอดีวันนี้พาพี่ๆเขามาลองเล่นกีฬาพิคเกิลบอลเขาเล่นไม่เป็นก็เลยอยากจะรบกวนให้สอนหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับผมโอเคค่ะโอเคพร้อมที่สนามได้เลยครับได้ค่ะการเล่นพิคเกิลบอลของเราครับเราจะแบ่งกันเป็น2ทีมนะครับโอเคครับตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าคิทเช่นไลน์นะครับหรือนอนวอลเลย์โซนนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปตีวอลเลย์หรือบอลจังหวะเดียวได้บอลต้องตกพื้นทุกครั้งนะครับเขาจะสามารถเข้าไปตีได้ในลักษณะการตีทำยังไงนะครับเดี๋ยวลองตีบอลมาครับสามารถที่จะตีได้แต่ต้องตีหลังเส้นแต่ในกรณีที่จะตีบอลด้านในต้องบอลตกพื้นก่อนทุกครั้งโอเคปึ๊บดีมากครับอย่าลืมนะครับถ้าเตรียมเขาถ้าเตรียมนะครับตีเสร็จเราจะกลับมาอยู่ท่าเตรียมนะครับย่อเข่าลงเล็กน้อยนะครับตีเสร็จกลับมาอยู่ท่าเตรียมโอเคเตรียมหนึ่งสองเริ่มตีเบาๆนะครับไม่ต้องแรงมากดีมากครับถูกต้องครับเล่นๆไปมันก็เหมือนแบบเหมือนปิงปองเหมือนกันนะที่แบบว่าไม่มีโต๊ะอ่ะสนุกเหมือนกันนะเนี่ยเคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยดีมากครับตีนี่เข้ามาตีเข้ามาตีดีมากเฮ้ยครั้งแรกเขาดีกว่าที่คิดด้วยเนี่ยไม่ยากไม่ยากใครๆก็เล่นได้ที่เขาสอนแป๊บเดียวเนี่ยรู้เรื่องแล้วอ่ะเป็นการเสิร์ฟแนวทะแยงนะครับจะยืนหลังเส้นนะครับโอเคเดี๋ยวสองคนแนวทะแยงคือเราจะไม่มีการเสิร์ฟตรงนี้ไปตรงนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นแบบแนวถูกต้องครับเสียงอย่างเดียวครับถูกต้องครับกดมันเหมือนปิงปองกับแบดปะคะใช่ไหมคะใช่ครับผมคล้ายๆคลึงกันเลยครับต่างกันตรงไหนต่างกันแค่วิธีการเสิร์ฟจะไม่เหมือนกันต้องเสิร์ฟโรยทูไฮอย่างเดียวปิงปองสามารถที่จะเสิร์ฟด้านข้างได้นะครับจะคล้ายๆกับแบดที่แบบว่าต้องต่ำกว่าใช่ครับต่ำกว่าเอวน
แล้ววิธีการเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวยืนเล็งไปหาเพื่อนนะครับเท้าขวาใช่ไหมพยายามให้บอลนะครับอยู่ตรงหน้าเท้านิดนึงไม่เลยไปสูงมากนะครับโอเคแล้วทีนี้บอลกับไม้นะครับสัมผัสตรงกลางไม้พอดีโอเคเล็งไปหาเพื่อนเลยเยี่ยมโอ้ยเอาสิเก่งมากเลยบอกได้เลยนะคะว่าพวกพี่ๆเขามีทักษะการเล่นกีฬาที่ดีมากเจ้าหน้าที่ศูนย์เขาสอนแป๊บเดียวแล้วก็คือเล่นกันเป็นแล้วอ่ะโชคดีมากๆเลยนะคะที่วันนี้ศูนย์กีฬาเป็นจักรีมีชาวต่างชาติเข้ามาเล่นพิคโคบอลกันเยอะเลยเดี๋ยวแพรอยากจะให้พี่ๆกลุ่มนี้นะคะไปจอยเขากันดีกว่าประลองฝีมือกันแต่ก่อนอื่นนะคะแพรจะต้องชวนพี่ๆชาวต่างชาติก่อนค่ะเฮ้ยเราว่าแบบได้แล้วอ่ะคือถึงเวลาที่เราจะพาพวกเขาไปลองเล่นกับคนอื่นบ้างเราจะตามหาและเราก็เจอแล้วเรามองปั๊บเราก็เจอเลยHello. Hello. Hi. Hi. I was wondering if you want to join us. Okay. Today. Well, we're not very good. I don't believe you. No. You were very good. I saw you play there. No, we're just new. We're just learning, but we can try. Really? Yeah. No, we can try. Man, I know you're good. Okay. Okay. We'll see. We'll see about that. Okay. Okay. So we're playing here. Okay. Okay, Vicky, go.วันนี้ประทับใจมากๆเลยนะคะที่ได้พาพี่ๆกลุ่มชาวมอญมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่ค่อยจะได้ออกไปไหนสักเท่าไหร่หรอกคือทำงานเสร็จก็จะอยู่แถวแคมป์คนงานของเขาเนี่ยแหละแล้วก็ต้องบอกว่ากลุ่มพี่ๆชาวต่างชาติเนี่ยใจดีมากๆเลยเฟรนด์ลี่สุดๆที่มาร่วมตีพิคโคบอลกับเราด้วยเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพดีๆที่เกิดจากการเล่นกีฬาเลยค่ะ That was really fun to watch Oh it's a good game What do you think of themI think if they just started, they're quite good. But they, wow. they have a little bit of advantage. Wow. They're young. But you're more experienced. Maybe not. I'm sure they play lots of other sports. Yeah. So I was wondering, how did you know about this place? Well, because I'm used to this park. I like it to come and walk around the lake. And now that they extend it, there's lots of biking paths and walking paths.So it's a common place for me to meet up with my friends and go for a walk. I saw that they were renovating the sheds and was very excited to see that they actually had pickleball. So, yeah, and it's free too. That's the best thing. Yeah, it's that's the free. Best thing. It's free. It's free you, and they offer equipment. And they yeah, offer equipment. So they have free parking. Yeah. And you can reserve. Yeah. And the people here are fabulous.Yeah, people are friendly. Everyone people are very friendly. Everyone just wants to have fun. Yeah. So it's very good. So do you come here often? I would say maybe 3 times a week, just generally through the week, days. I think on the weekend it might be busier. And usually in the morning, I think in the evening it probably busier. Yeah, in the evening I heard. Yeah, very busy. Yeah. Can you tell us your secret how to stay fit and so strong? You look very fit and strong. My secret? Yeah. Well... Because I'm very disciplined. That's the big secret. Actually, that's right. That's nothing, so true. Nothing comes easy. So I just have, since I was very young, I always have made it my my practice to play sports. I used to run. I used to swim. I'm not good at team sports, so this is a little bit of exception. But I've always enjoyed doing activities. So. เป็นยังไงบ้างเล่นกับพี่ๆเขาสนุกมากครับนี่ครั้งแรกแต่ว่าเล่นไม่ค่อยดีเลยครับวันแรกยากไหมไม่อยากครับดีใจครับดีใจใช่ไหมครั้งแรกนะครับไม่เคยเล่นมาเล่นมาก่อนเราถ้าจะให้มาอีกมาไหมมาครับมาติดใจจริงโอเคค่ะก่อนเราจะกลับนะคะเรามารวมพลังกันหน่อยดีกว่าถ้ารวมพลังมาเพิ่มเย้เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันประชาชนหันมาใส่ใจการออกกำลังกายกันมากขึ้นเพราะว่าการมีสุขภาพที่ดีจะทำให้เราห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บยิ่งกรุงเทพมหานครมีสถานที่ดีๆแบบนี้ไว้ให้บริการประชาชนรักสุขภาพด้วยแล้วนะคะยิ่งเป็นประโยชน์แก่คนกรุงเป็นอย่างมากเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยกองการกีฬา
สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร